การนับลมหายใจของเราแล้วเราก็มาฝึกสมาธิในการฟังนิดนึงเมื่อกี้นักเรียนห้องหนึ่งบอกว่าคุณครูครับขอนิทาน1เรื่อง yeah. คุณครูมีนิทานพื้นบ้านนะคะซึ่งอาจจะติดตลาดอยู่ตอนนี้ซึ่งเด็กๆเองก็ชอบเหมือนกันนะคะ yeah. คุณครูบอกว่าเป็นนิทานพื้นบ้านนะคะทำไมก็สร้างนิทานพื้นบ้านมาเพื่อให้เรานั้นได้เห็นถึงอะไรคะลูกได้เห็นถึงความมีคุณธรรมนะคะเด็กๆในวัยนี้ก็ต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองซื่อสัตย์ต่อผู้อื่นมีความคิดเป็นของตัวเองและก็ทำในสิ่งที่ถูกต้องดีงามนั่นเองนะคะเด็กๆบอกว่าอยากจะตะกี้บอกเห็นภาพไปแล้วในเรื่องของพี่คุณทองเอามาดูภาพอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่คุณทองตอนนี้มีหนังใช่ไหมคะมีหนังละครอยู่หนึ่งเรื่องเรื่องเจ้าหญิงพี่คุณทองนะคะแต่ว่าไม่ใช่เจ้าหญิงพี่คุณทองนะคะลูกเป็นเรื่องราวของนิทานพื้นบ้านหรือเราเรียกว่าเป็นเรื่องของชาวบ้านแต่แฝงไว้ด้วยคุณธรรมนะคะนั่งตัวตรงตอนนี้เรามาฟังแล้วก็จะได้ตั้งใจว่าเรื่องนี้ทำไมมาเกี่ยวข้องอะไรกับเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับเด็กๆแต่คุณครูให้เห็นเป็นตัวอย่างนะคะว่าเขาบอกว่าเป็นเรื่องของสาวสวยผู้ได้รับพรวิเศษพรวิเศษนะคะให้มีดอกพี่คุณทองร่วงออกมาทุกครั้งที่พูดนะความหมายของพี่คุณทองเพื่อนๆปลายทางก็คงอยากรู้ว่าเอ๊ะจะเหมือนกับที่คุณครูเคยเล่ามาหรือยังนะคะเรื่องของพี่คุณทองนี้มีอยู่ว่านะคะครั้งหนึ่งนานมาแล้วนานจนเรียกว่าเด็กๆเองก็เป็นไงจะเห็นว่าในยุคนั้นกับยุคปัจจุบันนี่มันแตกต่างกันเยอะนะคะคุณครูอยากจะเห็นเด็กๆนั้นฝึกฟังนิทานแล้วก็ย้อนมาดูตัวเรานะมีหญิงไม้นางหนึ่งมีลูกสาวอยู่สองคนเด็กๆก็ดูภาพประกอบไปด้วยนะคะคนแรกชื่อว่ามะลิคนที่หนึ่งชื่อมะลิชื่อเหมือนดอกไม้ชนิดหนึ่งใช่ไหมคะดอกมะลินี่เป็นดอกสีอะไรคะสีขาวนะคะมะลิเนี่ยมีรูปร่างหน้าตาและนิสัยเหมือนแม่ไม่มีผิดเลยนะคะนิสัยเหมือนแม่ตนเองส่วนลูกสาวอีกคนหนึ่งชื่อว่าพิกุลพิกุลนี่เป็นชื่อของต้นไม้ดอกไม้เหมือนกันไหมคะเหมือนกันเห็นไหมคะสมัยก่อนเนี่ยก็ตั้งชื่อลูกเนี่ยชื่อพิกุลนะคะมีรูปร่างหน้าตาผิวพรรณดีนิสัยงามเหมือนพ่อซึ่งตายไปแล้วหญิงไม้คนนี้ก็คือสามีตายไปแล้วแต่มีลูกสาวสองคนลูกของเขาเองนะคะลูกไม่ใช่ลูกเลี้ยงนะลูกคนที่หนึ่งชื่อมะลิลูกคนที่สองชื่อพิกุลเช้าวันหนึ่งพิกุลเนี่ยต้องทำหน้าที่ทำไมล่ะดูแลทำความสะอาดบ้านตักน้ำเตรียมกับข้าวเพราะว่าแม่กับพี่สาวนั้นเป็นไงไม่ทำอะไรเลยส่วนพิกุลนั้นต้องทำเองหมดเลยนะคะวันนี้ก็เช่นเดียวกันพิกุลต้องไปตักน้ำจากลำห้วยขณะที่เดินผ่านต้นไม้ต้นใหญ่ต้นหนึ่งพี่กุลก็ได้พบกับหญิงชรายืนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่นะคะเด็กๆก็คิดตามไปด้วยนะคะหญิงชรากล่าวกับพี่กุลว่าไอ้หนูยายขอน้ำดื่มสักหน่อยแก้กระหายได้ไหมจ๊ะหญิงชราพูดกับพี่กุลพี่กุลเกิดความสงสารก็เลยเต็มใจให้หญิงชราผู้นั้นดื่มน้ำที่ตนตักมานะคะพอหญิงชราดื่มน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนางก็เห็นว่าพี่กุลนั้นเป็นคนที่มีจิตใจเมตตากรุณาต่อผู้อื่น
นะคะจริงๆแล้วหญิงชราคนนี้เป็นนางไม้หรือลุกกเทวดานะคะแปลงกายมาเพื่อตอบแทนที่พิกุลนั้นมีน้ำใจว่าแล้วหญิงชราก็เลยให้พรแก่พิกุลบอกว่าให้มีดอกพิกุลร่วงออกมาจากปากทุกครั้งที่นางพูดเพราะว่าจิตใจของนางเป็นผู้ที่มีจิตใจดีนะคะครั้นพิกุลกลับบ้านหญิงไม้ผู้เป็นแม่ก็ดุด่าว่าพิกุลไปตักน้ำซะนานหาว่าไปทำอะไรอยู่ระหว่างทางทำไมนานเหลือเกินแทนที่จะรีบกลับมาบ้านทำไมถึงมาช้านักนะคะแต่พอพิกุลอ้าปากจะพูดต่อแม่ดอกพิกุลทองที่สวยงามก็ร่วงออกมาจากปากและก็ร่วงออกมาทุกครั้งร่วงออกมาทุกครั้งที่พูดนะคะพิกุลเนี่ยพูดอะไรแสดงว่าคำพูดของเขาเนี่ยเมื่อคนที่จิตใจดีเนี่ยพูดออกมาก็จะเป็นดอกพิกุลทองร่วงลงมาหญิงไม้ซึ่งเป็นแม่เห็นดอกพิกุลทองเป็นทองจริงๆไม่ใช่ดอกไม้ธรรมดานะคะลูกดอกพิกุลทองที่ร่วงมาจากปากของพิกุลเนี่ยมีสีเหลืองอรามร่วงออกมาจากปากหญิงไม้หรือเป็นแม่ที่เป็นแม่ก็เกิดความโลภอยากได้ทองมากๆจึงบังคับให้พิกุลเนี่ยพูดอยู่ตลอดเวลาเลยเห็นไหมบังคับให้พูดจนเสียงแหบเสียงแห้งหมดแล้วดอกพิกุลก็ยังร่วงออกมายิ่งมากเท่าไหร่ทองก็ได้มากทองเนี่ยเอาไปขายได้ไหมคะลูกราคาดีไหมตอนนี้ราคาแพงใช่ไหมตอนนี้ราคา 20,000 กว่าบาทใช่ไหมคะตอนนี้สมัยก่อนเนี่ยราคาก็อีกราคาหนึ่งแต่ปัจจุบันนี้ราคายิ่งสูงมากนะคะสีเหลืองอรามที่ออกมาจากปากของพี่คุณก็เป็นทองนะคะยิ่งได้มากเท่าไหร่แม่ก็บังคับให้พูดตลอดเวลาเมื่อพูดนานเข้าพี่คุณก็เริ่มเจ็บคอเสียงแหบแห้งดอกพี่คุณก็ร่วงลงน้อยลงน้อยลงเพราะอะไรลูกตอนนี้พี่คุณเสียงแหบเสียงแห้งแล้วต้องไปหาน้ำมะนาวไม้พี่คุณหรือเปล่าจะพี่คุณจะได้มีเสียงดีขึ้นนะคะทั้งแม่ทั้งน้องสาวก็ลุมกันเป็นไงพอพิกุลไม่มีเสียงจะพูดก็เลยลุมทุบตีให้พูดมากๆมาดูภาพนะคะแม่กับพี่สาวก็ใช้วิธีทุบตีให้พิกุลเนี่ยพูดออกมาเยอะๆจะได้ทองเยอะๆนะคะตอนนี้พิกุลไม่มีเสียงจะพูดแล้วแม่ก็เลยเปลี่ยนแผนให้ใครอะให้พี่สาวไปแทนคราวนี้ให้มะลิไปบ้างหญิงไม้เห็นดอกพิกุลออกมาน้อยลงจึงหันไปหามะลิลูกสาวคนโตแม่ก็สั่งให้มะลิเนี่ยไปตักน้ำที่ลำห้วยบ้างเหมือนกับที่พิกุลเคยทำมะลิก็เลยเตรียมสัมภาระจะไปหาบน้ำเมื่อมะลิกลับจากตักน้ำมาถึงต้นไม้ใหญ่มะลิก็พบสาวสวยคนหนึ่งเป็นสาวสวยนะเที่ยวนี้ไม่ใช่เป็นคนแก่เป็นสาวสวยมาขอน้ำดื่มฝ่ายมะลิเห็นว่าไม่ใช่หญิงชราอย่างที่พี่กุลเล่ามะลิจึงไม่ให้น้ำดื่มถูกไหมมะลิบอกว่าเอ๊ะก็ที่พี่กุลเล่านี่เป็นหญิงชรานี่มันผู้หญิงยังสาวยังสวยอยู่เลยมาขอน้ำเราดื่มเราไม่ให้ดีกว่ามะลิก็เลยไม่ให้น้ำดื่มแล้วยังพูดจาหยาบคายต่อหญิงสาวนั้นอีกแทนที่หญิงสาวสวยหรือนางไม้จะให้พรเหมือนที่ให้แก่พิกุลนางกลับสาปมะลิแทนเมื่อมะลิกลับมาถึงบ้านหญิงไม้ผู้เป็นแม่ก็บังคับให้มะลิพูดมากๆเพื่อจะได้ทองเยอะๆแต่แทนที่ทองจะร่วงออกมาจากปากมะลิกลับกลายเป็นโอ้เด็กๆรู้แล้วนะคะกลับกลายเป็นกิ้งกือไส้เดือนตัวเล็กตัวน้อยออกจากปากของมะลิเมื่อหญิงไม้เห็นมะลิเป็นอย่างนั้นก็โกรธมากตอนนี้แม่เห็นลูกสาวคนโตปากพูดออกมาทีไรก็มีแต่หนอนมีแต่กิ้งกือมีแต่ไส้เดือนออกมา
ก็หันไปว่าโอ้เจ้าพิกลเจ้าหลอกนี่เจ้าหลอกลวงให้คนอื่นเนี่ยไปขอพรจากหญิงชราเป็นเหตุให้มะลิต้องโดนสาปว่าแล้วแม่กับพี่สาวก็ลุกกันทำร้ายพิกุลนะคะพิกุลทนไม่ได้จึงได้หนีออกจากบ้านแล้วก็เข้าไปในป่าระหว่างทางนั่นเองนะคะพิกุลโชคดีได้พบกับเจ้าชายรูปงามโอ้โหเจ้าชายรูปงามผ่านมาพอดีเลยนะคะเจ้าชายเห็นพิกุลมีรูปโฉมสวยงามและก็มีลักษณะกิริยามารยาทเรียบร้อยจึงพาพิกุลไปอยู่ด้วยในพระราชวังนะคะนับตั้งแต่นั้นมาทั้งสองก็ได้แต่งงานอภิเษกสมรสอยู่ในวังอย่างมีความสุขแต่พิกุลนั้นเป็นผู้ที่มีความกตัญญูก็เลยกลับมารับแม่และก็พี่สาวที่เป็นอะไรลูกที่เป็นพี่ชื่อว่ามะลิกลับเข้าไปอยู่ในวังด้วยนะคะในที่สุดแม่และก็มะลิก็กลับตัวเป็นคนดีอยู่ร่วมกับพิกุลและอยู่ในเมืองนี้อย่างมีความสุขนั่นเองนะคะเป็นไงคะเรื่องพิกุลทองอ่ะปรบมือให้พิกุลทองหน่อยวันนี้นะคะพิกุลทองก็เป็นเรื่องราวที่เราเรียกว่าเป็นนิทานพื้นบ้านนะคะฝากเด็กๆไปด้วยว่านิทานพื้นบ้านนั้นส่งเสริมให้เราเป็นยังไงคะลูกให้เราได้เห็นความสนุกสนานและก็ความบันเทิงแฝงด้วยคุณธรรมจริยธรรมนั่นเองนะคะเอาละครั้งที่แล้วเด็กๆของคุณครูก็เรียนในเรื่องของอะไรคะลูกคราวที่แล้วเรื่องอะไรคะเด็กๆออมเงินแล้วเอาเงินไปไหนคะฝากธนาคารฝากธนาคารเด็กๆบอกว่าฝากธนาคารแล้วรู้อย่างว่าหน้าที่ของธนาคารมีอะไรบ้างเอากลุ่มที่1หน้าที่ธนาคารมีอะไรบ้างคะมีอะไรลูกกู้เงินครับมีการให้บริการกู้เงินนะคะอ้าวนิรุธอะไรนะคะถอนเงินทำอะไรอีกคะลูกถอนเงินอ้าวกู้เงินถอนเงินทำอะไรอีกนั่งลงโอ้มีหลายๆอย่างนี่แหละการเรียนทำให้เด็กๆได้รู้ว่าธนาคารมีหน้าที่อะไรบ้างก่อนอื่นคุณครูให้เด็กๆนั้นทำกิจกรรมไว้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมพร้อมๆกันว่าวันนี้ผลงานของนักเรียนห้อง 3/1 มีอะไรบ้างของ 3/2 มีไหมคะลูกมีไหมเอาไหมคุณครูด้วยนะคะหน้าที่ของธนาคารเอาว่าอ่านพร้อมกันลูกมีอะไรบ้างก็ที่1มีอะไรคะหน้าที่ก็คือการกู้เงินนะคะเอาไม้คุณครูนิดหนึ่งแล้วกลับไปนั่งให้เรียบร้อยนะคะวางไว้พอแล้วลูกตัวอย่างนะคะตัวอย่างวันนี้การหน้าที่ของธนาคารมีอะไรคะลูกการยืมเงินอะไรอีกฝากเงินแล้วอะไรอีกคะถอนเงินนะคะทำหน้าที่ให้เราได้กู้เงินนะคะยืมเงินแล้วแลกเปลี่ยนเงินตรานะคะฝากของมีค่าเอามาดูรายของของอีกคนหนึ่งทำบัญชีรายรับรายจ่ายเห็นไหมคะเด็กๆสามารถจะอมเงินแล้วทำบัญชีรายรับรายจ่ายยอดคงเหลือเงินคงเหลือแล้วก็เป็นการออมเมื่อออมแล้วเราก็นำไปฝากธนาคารนะคะบัญชีรายรับรายจ่ายของนักเรียนหลายๆคนของทันจิรานะคะทันจิราบอกว่าบัญชีรายรับรายจ่ายยังมีเงินคงเหลือมีรายจ่ายมีรายรับมีชื่อเจ้าของบัญชีเห็นไหมคะนี่ก็เป็นตัวอย่างมาดูหน้าที่ธนาคารอีกนิดหนึ่งหน้าที่ของธนาคารให้บริการเงินกู้นะคะเอาให้อะไรอีกคะลูกรับฝากอะไรคะรับฝากเงินโอนเงินแลกเปลี่ยนเงินสกุลต่างๆฝากสิ่งของมีค่าไว้ที่ตู้นิรภัยนะคะเอาของสุนทรีบอกว่าให้เช่าตู้เก็บสิ่งของมีค่า
มีการฝากเงินถอนเงินกู้เงินนะคะอันนี้ตัวอย่างเป็นเรื่องราวที่เด็กๆส่งผลงานมาให้คุณครูอันนี้ของใครคะลูกของศิลภพนะคะของศิลภพมีหน้าที่อะไรอยู่ข้างดูศิลภพสิศิลภพวาดรูปตัวเองไปด้วยนะคะบริการชำระสิ่งต่างๆนะคะบริการฝากเงินบริการถอนเงินธนาคารกู้เงินโอนเงินบริการเช่าตู้เซฟนะคะนี่เป็นตัวอย่างหน้าที่ของธนาคารหลายๆคนที่ส่งมาวันนี้นะคะลักษณะเดียวกันนะคะลูกบริการค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างเตชินนะคะของเตชินของหลายๆคนเดี๋ยวอีกนิดนึงของสิทธิพลมาคนแรกเลยสิทธิพลบอกว่ามีการยืมเงินได้ยืมเงินธนาคารนะคะฝากเงินแล้วก็ถอนเงินทำหน้าที่กู้เงินอีกคนหนึ่งของนิรุตนะคะของนิรุตบอกว่าหน้าที่ของธนาคารให้เช่าตู้เก็บสิ่งของมีค่านะคะมีหน้าที่ของธนาคารและก็มีการกู้เงินการโอนเงินฝากเงินนี่ตัวอย่างนะคะเพื่อนๆปลายทางก็คงไม่มีผลงานออกมาเช่นเดียวกันคุณครูให้ดูไปหมดแล้วนะคะของเด็กๆที่ส่งมาให้ดูวันนี้เป็นผลงานที่เราเรียนแล้วเราก็ได้ความรู้แล้วเราก็สามารถที่จะนะคะนำสิ่งที่เราได้ความรู้นั้นไปต่อในเรื่องของเนื้อหาคราวนี้เรามาดูสินค้านะคะเด็กๆบอกว่าในแต่ละวันเนี่ยเราจำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของใช้สินค้าเช่นเราซื้ออะไรบ้างลูกเช่นเราซื้ออะไรบ้างรายจ่ายเด็กๆบอกว่าซื้อสมุดซื้ออะไรอีกคะซื้อยางลบซื้ออะไรอีกซื้อดินสอกบเหลาดินสอซื้ออะไรอีกลูกสีเทียนซื้ออะไรอีกยางลบนะคะยางลบดินสอปากกาสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นอะไรคะลูกเป็นสินค้าที่เราซื้อแล้วเราจ่ายเงินนะคะจ่ายเงินแล้วเราก็ได้กลับมาเป็นสิ่งของของเราแต่ว่าวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปดูนะคะว่าในเรื่องของการเรียนรู้เด็กๆสามารถที่จะเห็นว่าเงินที่เราซื้อสินค้าไปนั้นไปได้ประโยชน์จากเราในเรื่องอะไรบ้างวันนี้ไปดูสินค้าและบริการที่รัฐจัดให้จากสไลด์พร้อมๆกันนะคะไปดูสไลด์พร้อมๆกันอ่านพร้อมกันเลย